มีพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนเลยอยู่ที่สีเขียวแต่บอกว่าทีมงานวิเคราะห์ว่ามีการกระจุกตัวเข้ามาอยู่ในนาเกศเช่นเขตกลางเมืองนี่แหละเช่นมีการทำงบสวนมันจะมีกับสวนความต้องมีใช้เงินค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นความเห็นของทีมงานว่าควรจะกระจายให้มากกว่านี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของเราว่ากีฬาสวนนะอยากให้กระจายทุกเขตมีนโยบายสวน15ทีว่าพยายามให้เดินถึงภายใน15ทีจากบ้านเพราะมันจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะคนมาถึงสวนเข้าถึงทีเนี่ยไม่ได้ง่ายมันก็อยู่ไกลๆเข้าไม่ถึงนั่นสวนที่ดีคือสวนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายคำว่าก็เป็นข้อแนะนำที่น่าสนใจฮะนั้นผมว่าเราสุดลงไปดูฮะผมว่าทีดีไอพีก็แนะนำที่น่าสนใจหลายเรื่องว่าหลายเรื่องก็สอดคล้องกับที่เราทำคือให้เป็นเรื่องเส้นเลือดฝอยกระจายการให้บริการไปถึงชาวบ้านในชุมชนมีพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านพื้นที่สาธารณะใกล้บ้านอันนี้อนาคตต้องปรับดูวิธีการใช้ข้อมาให้ดีขึ้นและทางข้ามนี่ก็เห็นเลยว่าทางม้าลายที่ก็อันตรายเหมือนนะแต่เป็นทางม้าลายที่มีการเขียนประดานก็จะดีขึ้นแต่ว่าผมว่ารถก็วิ่งเร็วและบางรถบางคันไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเขียนประดานก็ต้องดูว่าอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องความปลอดภัยซึ่งสังคมต้องเน้นผมว่าเน้นความชัดเจนประชาธิปไตยแล้วก็ต้องมีเรื่องกำจัดความเร็วจำกัดความเร็วให้เหมาะสมปัจจุบันเนี่ยเราความเร็วเรา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งกรุงเทพและกรุงเทพกับมีสิทธิ์ในการกำหนดว่าเส้นนี้วิ่ง50เส้นนี้วิ่งน้อยลงในเขตชุมชนแล้วก็เชื่อว่าการวิ่งให้ช้าลงไม่มีผลกับการเดินทางเพราะสุดท้ายจะติดแยกง่ายดีทั้งหมดนี้ต้องคิดภาพรวมแต่ว่ามันไม่ได้ใช้การลงทุนมากใช้การใส่ใจครับรวมถึงแนวทางกันเรื่องของการจัดเลนสำหรับมอเตอร์ไซค์เป็นไปได้ไหมคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ไปเจอผู้ใช้หลายคนที่มอเตอร์ไซค์จำนวนมาไปในกรุงเทพผมว่ามีอย่างน้อยก็ห้าหกล้านคันนะแล้วก็คงต้องดูแต่ถึงขนาดเป็นเลนเลยเนี่ยคงต้องดูสภาพถนนด้วยแต่เชื่อว่าสะพานบางเส้นเนี่ยที่มีพื้นที่เพียงพอเราก็อาจจะตีเลนซ้ายสุดให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้แต่ว่าให้อยู่เลนซ้ายอย่าให้ออกมาด้านขวาเนี่ยแต่ว่าสะพานที่มีพื้นที่เพียงพอนะว่าปัญหาว่าบางทีมอเตอร์ไซค์ถ้าออกมาขวาพวกเนี่ยมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนสะพานหรือบนทางโค้งมากขึ้นอันนี้ผมต้องพิจารณาเป็นแต่ละเคสไปถ้ามีไหมหรือว่าที่น่าทำก็คือตัวกระป๋องที่ให้มอเตอร์ไซค์จอดแล้วก็เขียนไว้แดงว่าตอนออกตัวเนี่ยความเร็วมันต่างกันต้องเกิดสามารถมีแก้มลิงตรงนี้ซึ่งผมว่าหลายแยกดีแล้วทำให้มอเตอร์ไซค์มาจอดก็จะมีผลที่ความปลอดภัยมากขึ้นว่ามอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจริงแล้วเรื่องสภาพเศรษฐกิจการเดินทางที่ไม่สะดวกด้วยคนก็ซื้อมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่อยู่ด้วยกันกับมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องมีนโยบายเพิ่มเติมมาเพราะว่าเมื่อก่อนก็เจอกับพวกชมรมที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาอยากจะได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมการแค่วันนี้ครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของหมอกระต่ายที่ถูกรถชนพอ3เดือนแล้วเราจะมีคำที่จะฝากไปถึงคนที่ใช้รถแท้ผมว่าคือต้องเคารพกฎจราจรและเรื่องทางม้าลายเป็นเรื่องสำคัญเพราะช่วงหลังเราจะเห็นคนที่หยุดให้ทางม้าลายมากขึ้นมันต้องให้สิทธิ์คนเดินรถคนเดินถนนด้วยรถจะต้องเป็นสิทธิ์รอเพราะว่าการให้ความสำคัญกับทางม้าลายเป็นเรื่องสำคัญและทีมเราก็มีการทำลองทำเอาคงไปติดตามทางม้าลายหลายจุดเหมือนกันเพื่อให้คนลองใช้โบกให้เห็นชัดเจนขึ้นถ้าบอกว่าเรื่องความปลอดภัยมันต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายนึงคือภาครัฐเองต้องเตรียมทางม้าลายที่มีความชัดเจนเพราะอย่างเงี้ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดชัดเจนมีสัญญาณไฟที่เหมาะสมมีไฟแสงสว่างอาจจะการระเบียบวินัยจราจรของผู้ขับรถก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งสองตัวเนี่ยจะช่วยกันทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นก็ฝากเลยครับเพื่อพี่น้องว่าเคารพติดคนเดินถนนด้วยผมว่าสิ่งที่น่าที่เกิดความเสียใจอย่างกรณีบอกว่าตายจะได้ลดลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยในอนาคตทางม้าลายกับปรับทางม้าลายแต่พอกระแสมันเบาลงแล้วก็อาจจะค่อยๆปรับทางลงเพราะว่าสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็รณรงค์เป็นเหมือนกับเป็นคันเตอร์เลยทั้งสองฝั่งคือฝั่งภาครัฐเองเรื่องกายภาพเรื่องสัญญาณเรื่องมาตรฐานเอาให้ชัดทั้งทางม้าลายมีชัดเจนสามพันกว่าแห่งในกรุงเทพต้องติดไปนั่นจะไปดูรายงานทีวีไอได้เลยว่าจำนวนไปที่ติดกับรถลงด้วยซ้ำหรืออะไรที่นั่นมีข้อมูลอยู่ในรายงานที่ยังออกมาเรื่องทางว่ารัฐต้องจริงจังแล้วก็ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ลงรายละเอียดแต่ละพื้นที่ถ้าพวกเราเองก็ต้องช่วยกันระดมเรื่องระเบียบวินัยควบคู่กันไปด้วยเรื่องการขับขี่เร็วการเคารพกฎจราจรเมื่อกี้ก็มีรถที่ไม่หยุดเวลาไฟแดงเหมือนกันทั้งสองฝั่งต้องไปด้วยกันแล้วเรื่องระดมต้องเอาเลยว่า
แล้วรณรงค์เนี่ยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายก่อนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหมดรณรงค์ให้หยุดทางม้าลายถ้าไม่หยุดก็มีบทปรับแล้วก็เริ่มรณรงค์แท็กซี่ลดจำนวนมากก่อนเพื่อพอมีคนเริ่มหยุดทั้ง 10-20% สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าทำได้ถ้าเอาจริงเอาจังนะเราหลายครั้งก็ทำที่สำเร็จเป็นกรณีตาวิเศษที่เราลดการทิ้งขยะแต่ไม่ใช่ว่าทำแบบใจไม่ฟังพอเกิดเรื่องบางทีก็มีทำบางทีเองเพราะว่าความจริงของแจ็คน่าจะเป็นตัวสำคัญในการแก้ปัญหานี้ในระยะยาวให้ยั่งยืนครับว่าตอนนี้เหลือเวลาประมาณวันที่มีการเลือกตั้งแล้วยังประเมินว่ากระแสตอบรับของตัวเองยังเป็นไปได้ดีไหมผมว่าก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุดครับผมว่าในชุมชนเองเรายังมีจุดอ่อนอยู่ที่ประชาชนไม่เข้าไม่ถึงเรานะรวมไปประชาชนไม่รู้จักเราก็มีไม่ต้องไกลหรอกเมื่อวานลงแถวทุ่งมหาเมฆนี่ก็มีเลยชุมชนที่ไม่รู้จักเราหรือว่ายังเข้าใจว่าเราอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่เราต้องชี้แจงให้ผมมีตลาดผมไม่ได้ลงเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องเดินให้หนักขึ้นครับถึงว่าจุดแข็งเราจะอยู่ที่โซเชียลมีเดียที่อะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนอาจจะเข้าถึงเราแต่ที่เราประชาชนที่ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียอาจจะไม่เวลาหรือว่าไปทำตัวก็ยังไม่เห็นเราดังนี้คงต้องลงพวกชุมชนให้เยอะขึ้นเดินให้เยอะขึ้นแนะนำตัวให้เยอะขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้อาจจะต้องมีการจับมือกับสกพักใดเป็นพิเศษหรือว่าอีกทุกพักเลยไม่จับมือใครครับผมว่าสกคือว่าเราก็คือใครสนับสนุนนโยบายเราก็ยินดีนะแต่ผมไม่ได้จับมือใครเพราะเราเป็นอิสระอยู่แล้วนั้นเราไม่ได้ไปเดินกับใครแต่ว่าเรามีทีมงานของเราที่เราใช้แล้วก็อย่างที่บอกว่าใครสนับสนุนเราก็ไม่ได้รังเกียจถ้าเราอิสระนะถูกไหมเราเจอสกทุกพักก็ทักทายจับมือกันก็ถือว่าอยู่คนละเวทีแต่มาเจอกันก็เหมือนเพื่อนกันผมว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับร้องร้องก็คือมีกระบวนการที่เข้าสู่กระบวนการก็ดำเนินการไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่ทำได้เต็มที่ส่วนผมกระทบก็คงแล้วแต่ท่านวิจารณญาณกันเองว่ามีผลยังไงอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงไปให้คำวิจารณ์แต่เหมือนกับว่าเขาอ้างว่าการวิจารณ์ตัวเขาว่าเป็นการย่อยค่าอ๋อครับว่ามันคงคาดการเหตุการณ์นะก็ไม่ได้หรอกถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ทำจิตจงใจแบบทับแจ้งในที่ผิดกฎหมายนะมันก็ไม่น่าระเบียบแต่ก็คงต้องพยายามมีความอดทนที่มากแต่ก็ผมว่าก็มีเรื่องที่เราผ่านมาเยอะแต่ตอนนี้พยายามมุ่งเน้นกันเสนอนโยบายการสื่อสารประชาชนแต่คงบอกไม่ได้เพราะว่าอนาคตมันก็ความรุนแรงอะไรมันก็ต่างกันมันต้องดูเคสไปเคสไปแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้สมัครท่านเพราะว่าผมว่าท่านก็คงมีการวิเคราะห์ในเรื่องนั้นแล้วเราก็ต้องให้เกียรติท่านกรณีค่ะจากกรณีที่ทางคุณวิชัยนวัฒน์ค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีถูกออกหมายจับครับนำคดีรถชนครับคิดว่าเป็นการส่งสัญญาณกระทบชื่อมายังอะไรที่ลงของคุณในฐานะที่เคยเป็นสว.ครับตามคดีครับผมอันนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนนะผมไม่ไปดูรายละเอียดนะแต่ได้ว่าอาจจะเป็นกระบวนการซึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ทราบสาระว่ามันเกิดขึ้นกับกระบวนการว่าผมไม่ได้มีการเจตนาตัดแก้อะไรครับเป็นกระบวนการแล้วก็คิดในแง่บวกไว้ก่อนแล้วทุกอย่างก็ถูกกระบวนการศาลต่อไปแต่เขาที่ประเมินกระแสของเราก็มีคนที่รู้จักก็มีคนที่ไม่รู้จักก็มีครับก็ประเมินยากนะเพราะเราก็ไม่ลง 100% นะแต่ถ้าที่ดีก็มีเสียงตอบรับที่ดีครับก็เราก็ยังมีกำลังใจเดินต่อไม่มีปัญหาแต่ก็มั่นใจว่าเรามาถูกทางฮะเราเดินมา2ปีครึ่งแล้วมาถูกทางก็เหลือครั้งสุดท้ายแล้วครับก็มีต่อครับที่ว่ามาสุดท้ายก็จะมีตัวแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่ปลอดภัยนะขอเรื่องเป็นคนข้ามถนนอีกนิดนึงครับคือความเสี่ยงบนท้องถนนมันมีอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใช้รถตรงนี้อาจจะใช้เวลานานมีอะไรที่เราจะทำทันทีเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งผมว่าคือเรื่องไอ้ความชัดเจนมาตรฐานไฟเขียวไฟแดงถูกไหมแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ไปพระราม2เนี่ยก็มีสะพานลอย90เลนแต่คนแก่ขึ้นไม่ได้ด้วยเพราะพอคนแก่ขึ้นไม่ได้คนแก่ก็ไม่รู้จะข้ามยังไงเพราะว่าบางอย่างไอ้ต้องติดอุปกรณ์ลิฟต์อะไรเพิ่มเลยไงให้คนสะดวกมากขึ้นมีแรงจูงใจเขาใช้มากขึ้นเพราะว่าในฝั่งของกทมเองคงต้องดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยความชัดเจน
ตรงนี้เอาของเราก่อนส่วนเรื่องพฤติกรรมคนนั้นเป็นเรื่องระยะยาวที่ทำคู่กันไปอ่ะแต่ในการพฤติกรรมคนก็อาจจะมากับระเบียบด้วยเช่นการกำหนดความเร็วให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่อย่างนี้หน้าที่กทมทำการเอาผิดถ้าไม่อยู่ตรงไฟแดงกทมต้องช่วยตำรวจในการติดกล้องเพื่อเอาผิดด้วยเพราะการบังคับใช้เนี่ยมันมีทั้งแบบซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์อ่ะคือปรับจับปรับด้วยหรือใช้วิธีการสร้างจิตสำนึกอะไรเงี้ยที่ต้องทำคู่กันหลายฝ่ายแต่ว่าเรื่องมาตรฐานเนี่ยกทมทำได้เลยไม่ต้องรอมีอะไรที่เราต้องไปประสานกับหน่วยงานอื่นนอกแน่นอนก็อย่างเรื่องความเร็วเนี่ยเราต้องขออนุญาตจากผู้จัดการหน่วยราชการค่ะนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะของทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข8นะคะสังกัดในส่วนของอิสระวันนี้ค่ะมาลงพื้นที่นะคะบริเวณย่านสาทรซึ่งก็เป็นตึกอาคารสำนักงานนะคะที่มีพี่น้องประชาชนนะคะวัยทำงานนะคะมาอยู่ในบริเวณย่านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านเศรษฐกิจค่ะที่ทางด้านของพี่น้องประชาชนนะคะได้มาทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ในบริเวณย่านนี้ซึ่งในส่วนของนายชัชชาติเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของการจราจรนะคะอย่างที่เห็นว่าในตึกสำนักงานแบบนี้นะคะก็จะต้องมีคนข้ามถนนไปมานะคะไปรับประทานอาหารมื้อกลางวันนะคะแล้วก็เดินทางข้ามถนนกันอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นค่ะการทำทางม้าลายที่ข้ามถนนนะจะต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็มีเส้นสีที่ชัดเจนแล้วก็มีธงปักนะคะแล้วก็รวมไปถึงสัญญาณไฟจราจรให้ครบทุกแยกที่มีทางม้าลายนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างกรณีของหมอกระต่ายนะคะที่บริเวณแถวอนุสาวรีย์ชัยโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วก็ทางด้านของนายชัชชาติเองนะคะก็อยากจะเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พัฒนาในทุกด้านนะคะระวังรถนะพัฒนาในทุกด้านค่ะนี่ค่ะหลังจากให้สัมภาษณ์นะอาจารย์ชัชชาติเองก็ได้มีการเดินสำรวจนะคะในพื้นที่รอบๆค่ะก็มีการแจกโบรชัวร์นะคะทีมงานแจกโบรชัวร์เน้นแนวนโยบายนะคะแล้วก็ย้ำถึงมาตรการกว่า200นโยบายย่อยที่ให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ตัดสินใจนะคะให้นายชัชชาตินั้นเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยว่าช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลืออีกกว่า1เดือนนี้นะคะจะมีการลงพื้นที่อะไรยังไงบ้างนะคะก็ทางด้านนายชัชชาติเองก็บอกว่าค่ะซึ่งนายชัชชาติเองก็บอกว่าในส่วนของการลงพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับว่ายังมีจุดอ่อนในเรื่องของบางพื้นที่บางชุมชนโดยเฉพาะในส่วนชุมชนค่ะที่พี่น้องประชาชนยังไม่รู้จักตนเองนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานหนักการทำการบ้านหลังจากนี้นะคะก็จะลงพื้นที่หนักมากขึ้นนะเพื่อแนะนำตัวให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จักนะคะแล้วก็จุดแข็งของทางด้านนายชัชชาติเองก็จะเป็นในส่วนของโลกโซเชียลนะคะก็คือทำงานออนไลน์เนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักผ่านโซเชียลนั่นเองนะคะแต่หลังจากนี้จะได้ลงพื้นที่ไปให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะแอดมินพัชรินรัตนชัยนะคะก็ได้พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาเกาะติดบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข8นะคะวันนี้ค่ะมาลงกันที่ตึกอาคารที่ย่านสาทรนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่ตึกแอมพายซึ่งตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่มีหลายบริษัทแล้วก็มีพนักงานนะคะที่ทำงานอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะได้ไปพบปะพูดคุยบริเวณชั้นศูนย์อาหารแล้วก็เดินสำรวจบริเวณทางเท้านะคะกับทางม้าลายค่ะทางจราจรนะคะที่ทางด้านของนายชัชชาติเองให้ความสำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการปรับปรุงการจราจรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นะคะที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกรณีของหมอกระต่ายวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ3เดือนแล้วทางด้านนายชัชชาติก็อยากจะทำตรงนี้นะคะและก็มีนโยบายที่สามารถทำได้ทันทีหากได้รับเลือกมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและในส่วนของผู้สมัครสกนะคะที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันใน
พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรนะคะทางด้านของนายชัดชาติยืนยันชัดเจนว่าลงสมัครในนามอิสระและพร้อมเดินกับผู้สมัครสกในทุกๆคนนั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เพจสำนักข่าว INN ค่ะและในช่วงนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดทุกการรับชมในทุกไลฟ์สดนะคะในทุกประเด็นก็ให้กดปุ่ม C first เพื่อไม่พลาดทุกการรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งดาวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพัชรินทร์รัตนชัยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ